กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Smart Money กันต่อนะคะสำหรับวันนี้ค่ะนักวางแผนการเงินจากสมาคมนักวางแผนการเงินไทยที่จะมาร่วมคลี่คลายเคสที่ส่งมาจากทางบ้านนะคะได้รับเกียรติจากทางคุณชิชนกธรรมกิตติคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็ขออนุญาตเรียกว่าพี่นกด้วยเลยละกันก่อนอื่นเลยแต่ต้องขออนุญาตพี่นกค่ะจะเล่าให้ฟังก่อนละกันว่าข้อมูลที่จากทางบ้านส่งมาให้เรามีอะไรกันบ้างนะคะจากตอนแรกเลยเขาบอกว่าเป็นเพศหญิงอายุ42ปีแล้วค่ะมีรายได้ต่อเดือนอยู่ที่ 88,000 บาทมีค่าใช้จ่ายทั้งในเรื่องของการจ่ายประกันรายเดือน 31,600 บาทมีฝากสะสมทรัพย์ทุกเดือน 10,000 บาทแล้วก็มีค่าใช้จ่ายเรื่องของความงาม 20,000 ให้กับคุณพ่อคุณแม่ 14,000 บาทแล้วก็มีค่าโทรศัพท์อีกอยู่ที่ 3,000 บาทแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมที่ให้มานะคะเรื่องของตัวคอนโดมีอยู่แล้วแล้วก็มีเงินเก็บมีการซื้อกองทุน LTF ไว้แล้วก็อยากจะมีเงินไปเที่ยวต่างประเทศจริงๆเป้าหมายเขามีหลายข้อเหมือนกันนะคะใช่ค่ะข้อแรกนี่เริ่มจากว่าเขาถามไว้ว่าถ้าเกิดอยากจะต้องการเกษียณอายุที่55ปีซึ่งปัจจุบันเนี่ยอายุอยู่ที่42ปีจะต้องสะสมเงินในขณะนี้เท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมแล้วก็เป้าหมายต่อไปคือไปอยู่ที่บ้านพักคนชราตั้งแต่อายุ60ปีมีระยะเวลาชายประมาณ15ปีแล้วก็ต้องการที่จะอยู่ในระดับราคา 50,000 บาทต่อเดือนแล้วก็สุดท้ายแล้วอยากจะให้ช่วยแนะนำเรื่องของการลงทุนด้วย อันนี้นี่พอฟังจากข้อมูลต่างๆที่ทางบ้านส่งมาให้แล้วพี่นกมองว่ายังไงบ้างคะสำหรับเคสนี้คือเคสนี้นะคะต้องบอกว่าข้อมูลที่ได้มาอาจจะยังไม่ครบถ้วนเท่าไหร่เพราะว่ารายได้สุทธิที่เขาให้จริงๆรายได้ 88,000 เป็นรายได้สุทธิที่เราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วฐานเงินเดือนเท่าไหร่ค่ะมีโบนัสไหมเราก็ไม่ทราบนะคะ เสียภาษียังไงอันนี้เราไม่ทราบเลยก็สุทธิมาให้เรานะคะแล้วก็ในส่วนบางส่วนเนี่ยอย่างคอนโดมิเนียมเราก็ไม่ทราบราคานะคะเพราะว่าจะไปขายในวันข้างหน้าเราก็ไม่ทราบราคานะวันนี้เท่าไหร่นะคะก็คงเดี๋ยวทวงต้องใช้สมมติฐานกันเข้ามาช่วยนะคะทีนี้ถ้าอย่างนั้นเราดูเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลของเขากันก่อนต้องมาสแกนกันหน่อยเนาะว่าสุขภาพการเงินเขาเป็นยังไงบ้างใช่ค่ะนะคะตัวงบที่แสดงฐานะการเงินนี่ก็ต้องแบ่งออกเป็น2ส่วนใช่ไหมคะค่ะก็จะมีทั้งต้องส่วนที่เป็นสินทรัพย์แล้วก็หนี้สินเนาะใช่ค่ะนะคะตัวสินทรัพย์จริงๆแล้วเขาก็จะมีส่วนแรกคือคอนโดใช่ไหมคะใช่ค่ะคอนโดมิเนียมเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาผ่อนหมดแล้วเรียบร้อยนะคะจะเห็นว่าสินทรัพย์กับหนี้สินในเรื่องงบแสดงฐานะการเงินเนี่ยเขาค่อนข้างดีตรงที่ว่าเขาไม่มีหนี้สินเลยนะคะสินทรัพย์ที่มีอยู่เนี่ยก็ผ่อนหมดเรียบร้อยแล้วนะคะเพียงแต่ว่าราคาของคอนโดเนี่ยขอใช้ประมาณการเนื่องจากว่าข้อมูลที่ได้มาเนี่ยเป็นคอนโดที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้านะคะก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะค่าเช่าอยู่ที่ประมาณ 12,000 ถึง 15,000 อันนี้เราก็ขอใช้สมมติฐานว่าเอากลางเป็นค่าเช่าเดือนละ 14,000 แล้วก็ผลตอบแทนของคอนโดที่เวลาให้เช่าเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ 6-8 เราก็ขอใช้ที่8ที่ 6% เพราะว่าไม่อยากใช้สูงนะคะก็คิดย้อนกลับมาเนี่ยก็น่าจะเป็นราคานะวันนี้คือประมาณ 2.8 นะคะอันนี้คือเป็นราคาประมาณการประมาณการนะคะเนื่องจากว่าเราไม่ทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยมูลค่าของมูลค่าของคอนโดจริงๆเป็นเท่าไหร่นะคะส่วน LTF เนี่ยเขามีอยู่ล้านสองนะคะแล้วก็ประกันชีวิตจะได้เงินก้อนหนึ่งที่4ล้าน6เมื่อแต่ก่อนอายุ60เราก็เลยยังไม่ลงมูลค่าไปนะงบวันนี้เพราะว่ามันเนื่องจากว่าเราไม่รู้ว่ามูลค่าของมูลค่าเงินสดของกรมธรรม์เนี่ยเป็นเท่าไหร่เนื่องจากเคสนี้ไม่ได้ส่งมาให้ดูนะคะค่ะก็จะมีสินทรัพย์อยู่4ล้านหนี้สินไม่มีความมั่งคั่งก็เลยเหลือที่4ล้านดูแบบนี้ดีนะคะดูเหมือนดีนะคะใช่แต่ว่าจริงๆถ้าเกิดให้ข้อมูลในเรื่องของตัวสินทรัพย์มาให้ละเอียดมากกว่านี้ก็น่าจะเจาะลึกได้มากกว่านี้นะคะก็คือโดยปกติเนี่ยเวลาวางแผนการเงินเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาผู้รับความปรึกษาเนี่ยสามารถจะให้ข้อมูลเรายิ่งได้ลึกเท่าไหร่ก็จะยิ่งเป็นประโยชน์แล้วก็เราก็จะทำข้อมูลได้ค่อนข้างชัดเจนตรงกว่านะคะทีนี้ในเรื่องของงบกระแสเงินสดนะคะเท่าที่ดูเนี่ยตอนนี้จากค่ารายได้สุทธิ 88,000 แล้วก็หักค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยก็จะเหลือ 9,400 บาทต่อเดือน 9,400 บาทใช่แต่ว่าตรงนี้เขาก็แจ้งมาว่าไม่ได้เอาไปเก็บ
นี่คือเอาไว้ใช้เพราะว่าเราจะเห็นว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยจะยังไม่มีเรื่องค่าอาหารค่าสารธารณูปโภคหรือว่าค่าอะไรอื่นๆเลยนะคะก็เราก็เลยตั้งสมมติฐานว่าเงินก้อนเนี้ยเขาก็ไปใช้ทานอาหารหรือว่าใช้ในชีวิตประจำวันใช่ก็หมดสุดท้ายหมดเลยใช่ค่ะจาก 88,000 นะคะก็ไม่เหลือไม่มีเงินเก็บเพราะว่าแต่ว่าเขามีเงินเก็บในเรื่องของเงินฝากทุกเดือนอยู่แล้วเดือนละ10,000บาทใช่ค่ะค่ะนะคะอันนี้ก็ถือว่ามีการบริหารจัดการเงินในส่วนในระดับหนึ่งในระดับหนึ่งค่ะนะคะแล้วก็มาดูกันต่อที่พอสแกนแบบนี้แล้วหนี้สินไม่มีสินทรัพย์มีประมาณ4 ล้านแล้วก็ตัวงบกระแสเงินสดตอนนี้ยังไม่ติดลบแล้วยังไม่ติดลบนะคะถือว่ายังไม่เห็นภาพว่ามันจะต้องติดลบอะไรนะคะทีนี้เราก็เลยขอดูเป้าหมายนิดนึงว่าเป้าหมายที่เคสนี้แจ้งมาเนี่ยก็จะมีอยู่3เรื่องก็เรื่องของหลังเกษียณที่จะต้องไปอยู่บ้านพักคนชราแล้วก็อยากจะเกษียณตอนอายุ55นะคะทีเนี้ยเวลาที่เรามองตรงเนี้ยเราก็เลยแยกเป้าหมายเกษียณเป็น2ช่วงก็คือ55ถึง60แล้วก็เขาอยากไปอยู่บ้านพักคนชรา60ถึง75เงินก็ต้อง2ก้อนต้อง2ก้อนใช่ค่ะเพราะว่าตอน55เนี่ยก็คือรายได้ไม่มีแล้วเราก็ต้องเตรียมเงินตรงนี้ไว้ใช้สำหรับ5ปีนี้ด้วยนะคะแล้วก็อีกเป้านึงก็คือเป็นเรื่องเป้าของการท่องเที่ยวอยากท่องเที่ยวแต่ว่าให้เงินมาชัดเจนเหมือนกันปีละ150,000ปีละ150,000เลยต่างประเทศระบุมาเลยนะคะแล้วก็แอสซุมว่า55ถึง70คืออายุไขประมาณการมาที่75แต่เราคิดว่า70ก็คงเรื่องของการเริ่มเบาๆลงแล้วใช่นะคะก็ถ้าจะดูเนี่ยเป้าหมาย2เป้าแรกคือเงินหลังเกษียณเนี่ยเราให้ความสำคัญมากกับเงินหลังเกษียณนะคะแต่ว่าเป้าหมายท่องเที่ยวเรามองว่าเป็นกลางๆคือถ้าบรรลุได้ก็ถือเป็นกำไรใช่ค่ะแต่ถ้าบรรลุไม่ได้ เงินที่มีอยู่อย่างจำกัดเราก็ต้องเอาเรื่องเกษียณให้จบก่อนพี่นกกำลังแนะนำว่าถ้าเกิดในเป้าหมายของชีวิตเรามันมีหลายข้อใช่ค่ะต้องมานั่งจัดลำดับให้ดีก่อนใช่ไหมคะว่าอะไรสำคัญใช่ค่ะซึ่งในเป้าหมายของการเกษียณที่แบ่งออกเป็น2ช่วงอายุค่ะก็จะมีความสำคัญมากมากกว่าการท่องเที่ยวแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะทำไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องไม่ได้เดี๋ยวมาดูกันใช่ค่ะทีนี้อีกเป้านึงที่เคสนี้ไม่ได้บอกมาแต่ว่าในฐานะที่เป็นนักวางแผนเนี่ยเราก็อยากจะแนะนำว่าควรจะต้องมีเงินสำรองฉุกเฉินนะคะเพราะว่าจากงบเมื่อสักครู่เนี่ยเราจะเห็นว่าเขาไม่มีเงินเก็บเลยใช่ค่ะนะคะคือในแต่ละเดือนค่าใช้จ่ายใช่เต็มลิมิตเต็มเลยใช่ทีนี้เงินที่มีอยู่เนี่ยก็ได้นำไปลงทุนนะคะไม่ว่าจะเป็น LTF หรือว่าเงินเก็บต่อเดือนรายเดือนพวกนี้เนี่ยเราต้องเก็บเพื่อใช้ยามเกษียณอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งถ้าเกิดว่าเราเกิดตกงานหรือเกิดมีค่าใช้จ่ายที่จำเป็นที่เราไม่คาดคิดขึ้นมาเนี่ยเราจะไปดึงเงินที่ลงทุนเพื่อเกษียณมาใช้ก็คงไม่ถูกต้องฉะนั้นก็แนะนำว่าให้เก็บเงินสำรองฉุกเฉินสักประมาณ3เดือนจริงๆเนี่ยมาตรฐานอยู่ที่3-6ก็ขึ้นอยู่กับอาชีพของเขาอาชีพแล้วก็ปัจจัยหลายๆอย่างนะคะแต่ณปัจจุบันตอนนี้เราแนะนำไปที่3เดือนก่อนนะคะคือตอนนี้เราตีค่าใช้จ่ายของเขาต่อเดือนก็ต้องเต็มลิมิตจำนวนเงินเดือนใช่ไหมประมาณ88,000แล้วก็คิดไปประมาณสัก3เดือนก็ประมาณ200,000กว่าบาทนะคะก็อยู่ที่ประมาณ240,000คือจริงๆอันนี้มันต้องสำหรับทุกเคสด้วยถูกไหมทุกเคสเลยทุกคนควรมีเงินสำรองฉุกเฉินไว้ใช่จะสังเกตเห็นว่าบางท่านเนี่ยนะคะมีเงินลงทุนแต่ไม่มีเงินสำรองฉุกเฉินแล้วเคสหนี้สินต่างๆเนี่ยก็มักจะเกิดตรงนี้ค่ะตรงที่ไม่มีเงินสำรองฉุกเฉินอ๋อจริงด้วยค่ะใช่เพราะบางทีพอเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมาเราไม่มีเงินหมุนเวียนใช่ถ้าคนมีเงินลงทุนก็ต้องไปดึงลงทุนกลับมาซึ่งมันก็อาจจะทำให้เป้าหมายที่เราวางไว้ก็กระทบกับเป้าหมายในชีวิตหมดเลยค่ะงั้นอันนี้แสดงว่าเขาก็ควรจะต้องมีค่าใช้จ่ายหรือตัวเงินสำรองฉุกเฉินประมาณ3 เท่าใช่ค่ะประมาณ240,000ใช่ไหมคะประมาณ240,000นะคะซึ่งในเงินสำรองฉุกเฉินเนี่ยจะเห็นว่ามีความสำคัญพี่ก็เลยเปรียบว่าเหมือนยางอะไหล่รถยนต์อันนี้ก็เป็นอะไหล่ชีวิตเนาะการเงินที่แบบเราคิดว่ามันจำเป็นนะคะก็สำรองฉุกเฉินเนี่ยเราก็เลยใช้เงินจากเงินออมรายเดือนที่เขาออมอยู่แล้วอ๋อที่เป็นกระแสเงินสด10,000 บาทต่อเดือน10,000 บาท 10,000 บาทนั่นแหละเขาเดิมเนี่ยเขาจะฝากแบบออมทรัพย์พิเศษค่ะพอครบ24 เดือนก็จะถอนได้เป็นเงินก้อนเป็นเงินก้อนนะคะเราก็แนะนำว่าตรงเนี้ยให้เอาไปฝากแบบจะเป็นกองทุนตราสารเงินก็ได้เป็นมันนี่มาเก็ตก็ได้เป็นมันนี่มาเก็ตก็ได้หรือฝากในออมทรัพย์ก็ได้ที่สามารถถอนได้ง่ายๆเพราะว่าเงินพวกนี้มันต้องคล่องตัวที่จะถ
ถอนใช้ได้ทันทีก็คือมีสภาพคล่องด้วยแล้วก็ให้ผลตอบแทนที่โอเคในระดับในระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้แนะนำให้ไปลงทุนอยู่ยาวนะคะอันนี้ก็คือแนะนำขั้นต้นเลยต้องมีเงินสำรองต้องมีเงินสำรองฉุกเฉินมาถึงเป้าหมายบ้างค่ะที่บอกแบ่งเป็น2ช่วง55-60ต้องทำยังไงดีคะพี่55-60อันนี้ก็เราคำนวณอย่างนี้นะคะว่าตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเป้าหมายตรงนี้เขาไม่ได้แจ้งเรามาแต่ว่าเราก็คำนวณจากค่าใช้จ่ายปัจจุบันนะคะแล้วก็ไปดูว่าเมื่อเกษียณแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายตัวไหนบ้างที่มันจะหายไปอย่างเช่นประกันชีวิตนะคะจากข้อมูลที่ให้มาเนี่ยก็คือจะจบที่55นะคะการลงทุนใน LTF อะไรพวกนี้ก็จะหายไปเพราะว่าหลังจากนั้นก็เราก็ไม่ได้ลงทุนพวกนี้แล้วเราก็ตัดค่าใช้จ่ายบางตัวออกไปแล้วก็เอาค่าใช้จ่ายตรงนี้วิ่งไปด้วยเงินเฟ้อเพราะว่ากว่าจะถึงวันนั้นจริงๆค่าใช้จ่ายเขามันก็เพิ่มไปเรื่อยๆนะคะทีนี้โดยมาตรฐานเนี่ยค่าใช้จ่ายที่วิ่งไปแล้วไปจบที่ตอนอายุ55เนี่ยเราก็มองว่าเมื่อหลังเกษียณแล้วค่าใช้จ่ายบางส่วนเราก็จะลดลงเช่นค่าเดินทางค่าการแต่งตัวนะคะหลายๆเรื่องเราก็จะลดลงเราก็จะใช้อัตราทดแทนที่ 70% ก็คือลดค่าใช้จ่ายโดยจากปกติที่เราใช้อยู่ลงมาให้เหลือ 70% ใช่นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ 54,000 บาทต่อเดือนอันนี้คือจะใช้ในช่วงของอายุ 55-60 นะคะ5ปีนั่นแหละใช่ค่ะฉะนั้นวันที่อายุ55ก็ต้องมีเงินประมาณ 3.3 ล้านอ๋อนี่คือก้อนแรกที่ต้องเก็บก้อนแรกที่ต้องมีค่ะนะคะเพราะ55ปุ๊บเราต้องใช้แล้วนะคะทีนี้ระยะเวลาที่เก็บเงินในช่วงนี้ก็มีระยะเวลา13ปีจากวันนี้ไปนะคะ เงินที่เราจะเอามาลงทุนเพื่อให้ได้3.3 ล้านเราก็ไปดูว่าลูกค้ามีกองทุน RTF อยู่ล้านสองนะคะเราก็เลยเอาตัวเนี้ยไปลงทุนต่อยาวเลยนะคะไม่ต้องถอนไม่ต้องถอนจากเดิมเนี้ยข้อมูลให้มาว่าเมื่อครบก็จะถอนเวียนแต่อันนี้เราไม่แนะนำให้ไปรีอินเวสต์ใหม่ใช่ค่ะให้ยาวไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เราคาดหวังผลตอบแทนที่ 9.05 นะคะเดี๋ยวเรื่องพอร์ตเราไปดูกันทีหลังได้เนาะถ้าเราวางระยะยาวๆอย่างเงี้ยก็จะมีเงิน 3.7 ล้านตอนอายุ55แสดงว่าเป้าหมายแรกเพียงแค่ต้องมีวินัยในตัวเงิน LTF ล้านสองอย่าถอนลงทุนต่อไปเรื่อยๆใช่ค่ะแล้วก็ไปเจอกันอีกทีอายุ55เลยก็จะเกินเป้ามานิดนึงนะคะงั้นนี้สบายใจสบายใจไปหนึ่งตลอดแล้วนะคะเป้าที่สองกันบ้างค่ะ60-75อันนี้เนี่ยเป้านี้เนี่ยแจ้งมาว่าอยากจะไปอยู่บ้านพักคนชรานะคะที่ค่าใช้จ่ายปัจจุบันแจ้งมา50,000แต่จริงๆ50,000ถือว่าเป็นระดับค่อนข้างดีนะคะเพราะดูจากลักษณะการใช้ชีวิตก็ค่อนข้างจะมีคุณภาพชีวิตมีคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะนะคะตรงนี้เนี่ยเนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายวันนี้เราก็วิ่งไปด้วยต่างเงินเฟ้อเช่นกันนะคะก็จะไปเป็นค่าใช้จ่ายต่อเดือนประมาณ100,000บาทต่อเดือนจากตอนแรกบอกจากตอนแรก50,000พอไปถึงอายุตอน60จริงๆใช่ค่ะเพราะว่าจากวันนี้ไปอีก18ปีถึงจะอายุ60ก็เกือบ20ปีนะคะก็กลายเป็น100,000เลยใช่ก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆนะคะก็จะต้องมีเงินนะวันที่อายุ60เนี่ย15 ล้านจริงๆก็ต้องบอกว่า16 ล้านเนาะค่ะนะคะเป้านี้ก็มีความสำคัญมากเอาเงินจากไหนใช่นะคะเงินก้อนใหญ่ด้วยใช่นะคะแล้วดูเหมือนก็ไม่ได้มีเงินเก็บเพิ่มแต่นะคะแต่เนื่องจากว่าเคสนี้เนี่ยมีเงินครบกำหนดประกันชีวิตนะคะตอนอายุ60จะได้เงิน4.6 ล้านค่ะนะคะข้อนี้เลยก็เอาไปเป็นเงินตอนเกษียณจาก16 ล้านลบออกไป4.6 ล้านใช่ค่ะลดลงไปส่วนหนึ่งแล้วเนาะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็เป็นเงินขายคอนโดมิเนียมอ๋อใช่ที่เขาบอกผ่อนเรียบร้อยตอนนี้ผ่อนเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้อยู่อาศัยพอ55-60ยังอยู่พอ60ปุ๊บก็คิดว่าจะขายแต่โอเคอาจจะยังขายไม่ได้นะวัน60แต่เรามีเวลาเพราะว่าเรามีเงินก้อนแรกอยู่แล้ว4.6 ล้านนะคะก็ค่อยๆการที่เราค่อยๆขายอย่างนี้ก็ค่อนข้างว่าโชคดีเพราะว่าถ้าเรารีบขายเราอาจจะถูกบางทีเสียโอกาสใช่นะคะทีนี้เราก็เลยประมาณการว่าคอนโดมิเนียมเนี่ยน่าจะนะคะเติบโตไปในผลตอบแทนที่สักประมาณ 5% อันนี้ให้เป็นกลางกลางนะคะ18ปีก็น่าจะไปอยู่ที่ประมาณสัก6.7 ล้านโอ้จาก2.8 ล้านเป็น6.7 ล้านก็3 ล้านเนาะประมาณ3 ล้านไปถึง6.7 ล้านนะคะก็อันนี้เป็นราคาประมาณการนะคะอาจจะมากหรือน้อยกว่านี้ก็ขึ้นอยู่กับทำเลที่ตั้งแล้วก็สถานการณ์ในตอนนั้นด้วยเนาะนะคะ
อีกส่วนนึงนะคะก็2ตัวเนี้ยก็ได้ประมาณ10ล้านขาดอีกแต่ยังขาดอีก6ขาดจากไหนดีนะคะก็จากเงินออมรายเดือนค่ะอ๋อจากที่ตอนแรกเก็บสะสมเป็นเงินสำรองฉุกเฉินไปแล้ว2ปีนั้นผ่านพ้นไปใช่ก็เหลืออีก11ปีเราก็ยังคงเก็บต่อเนื่องเดือนละ 10,000 ปีละ 120,000 นะคะแล้วก็ลงทุนไปที่พอร์ต 9.5 เหมือนกันนะคะ12เอ่อ11ปีก็จะได้เงิน2ล้าน1จากล้าน2ใช่ค่ะเติบโตขึ้นจาก120,000อันนี้เป็นรายเดือนแล้วนะคะจากรายเดือนเดือนละ10,000เดือนละ10,000ค่ะเป็นเก็บเข้าไปทุกปีทุกปีนะคะก็จะเป็นเงิน2ล้าน1ทีนี้2ล้าน1เนี่ยก็คือจบที่อายุ55ค่ะหลังจาก55เรายกทั้งก้อนนี้มาลงทุนต่อแต่ว่าปรับผลตอบแทนลงให้เหลือ 6.1 ให้เสี่ยงน้อยลงให้เสี่ยงน้อยลงเพราะว่าตอนนั้นอายุ55แล้วเราไม่มีเงินเก็บเพิ่มแล้วค่ะฉะนั้นเงินก้อนนี้เสี่ยงมากไม่ได้นะคะเราก็ต้องเตรียมเอาไว้เพื่อยามเกษียณก็ปรับพอร์ตลง5ปีนะคะก็อยู่ที่อัตราผลตอบแทนที่เราคาดหวังคือ 6.1 ก็จะเป็นเงิน2ล้าน8โอ้ดูเข้าใกล้เป้าหมายขึ้นเรื่อยๆเป้าหมายขึ้นเรื่อยๆใช่ค่ะแล้วก็จะมีเงินเหลือจาก LTF เมื่อกี้ที่เราใช้อ๋อที่บอก3ล้านใช่3ล้าน7แล้วเราใช้แค่3ล้าน3ก็เหลือประมาณ 300,000 กว่าบาทนี่ก็ให้ลงทุนนะคะต่อไปเรื่อยๆเหมือนกันแล้วก็ระยะเวลาสั้นๆก็คือจาก55ถึง65ปีก็ใช้ที่พอร์ต 6.1 เช่นกันนะคะก็จะได้เงิน14ล้าน6ยังไม่ครบยังไม่ครบยังขาดประมาณล้าน2อันนี้ต้องไปทำยังไงต่อล่ะคะค่ะอันนี้โดยปกติเนี่ยเวลาที่วางเป้าหมายแล้วได้ไม่ถึงเป้าหมายเนี่ยมันก็มีอยู่ประมาณ4ทางเลือกนะคะทางเรื่องแรกก็คืออาจจะเป็นเรื่องของการเพิ่มรายได้เพิ่มรายได้เราก็จะมีหลากหลายช่องทางเราก็จะมีกระแสเงินสดเข้ามาแต่เนื่องจากเคสนี้เนี่ยเราไม่ทราบว่ามีอาชีพอะไรมีความถนัดทางด้านไหนแล้วก็มีเวลาที่จะไปทำไหมเราก็เลยขอข้ามช้อยนี้ไปก่อนนะคะข้อที่2เป็นเรื่องของการลดรายได้ลดรายจ่ายนะคะอันที่3ก็คือลดเป้าหมายซึ่งเราก็โดยปกติไม่อยากให้ทำเป้าหมายเกษียณไม่ค่อยอยากให้ไปลดถ้าไม่จำเป็นเราก็ไม่อยากทำนะคะอันที่4ก็คือขยายเวลาของเป้าหมายออกไปซึ่งมันก็ขยายยากเพราะไม่เป็นเป้าหมายเกษียณนะคะจากเคสนี้เขายังเหลือได้ข้อหนึ่งที่พอจะทำได้คือลดค่าใช้จ่ายใช่ค่ะทีนี้เราลองมาดูกันว่าเขาจะลดรายจ่ายได้ไหมนะคะอันนี้เนี่ยเป็นเนื่องจากว่าเราไม่ทราบว่าผู้รับความปรึกษาเคสเนี้ยทำงานเกี่ยวกับอะไรนะคะสิ่งที่เราเห็นคือค่าใช้จ่ายด้านความงามที่เขาเยอะอยู่เยอะอยู่ค่ะ 20,000 บาทต่อเดือนใช่ประมาณ 23% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะแล้วก็เป็นเงิน 20,000 บาทต่อเดือนน่ะค่ะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเหมือนกับว่าให้เป็นทางเลือกไว้นะคะถ้าเกิดสมมุติว่าต้องทำงานตรงนี้ก็อาจจะต้องไปหาช่องทางอื่นลดนะคะแล้วก็มีค่าโทรศัพท์3,000ต่อเดือนนะคะแล้วก็ในเรื่องของประกันชีวิตซึ่งเราไม่ทราบว่าต่อเดือนเนี่ย 30,000 กว่าบาทเนี่ยมันมาจากไหนบ้างนะคะถ้าลดตรงนี้ได้แล้วนำไปลงทุนนะคะค่ะก็เราก็แบ่งมาลงทุน 3,500 นะคะจาก 6,000 ค่ะแล้วก็ที่พอร์ต 9.5 ไป13ปีหลังจากนั้นก็ลดพอร์ตลงมาเหมือนเดิมนะยกเงินก้อนมาค่ะก็จะได้1ล้าน3แสนโอ้ก็ครบพอดีเลยบรรลุเป้าหมายได้เลยแสดงว่าเรื่องเป้าหมายของการเกษียณทำได้ทำได้ถ้าเกิดปฏิบัติตามมีการปรับการใช้ชีวิตนิดหน่อยใช่ค่ะแล้วเป้าหมายเรื่องของการท่องเที่ยวล่ะคะทีนี้มาดูเป้าหมายท่องเที่ยวนะคะจากที่เราบอกว่าถ้าลดได้เดือนละ 6,000 ก็จะเหลือเงินอีก 2,500 นะคะอันนี้ก็ไปลงทุนจะได้แค่ 600,000 กว่าบาทนะคะแต่เนื่องจากว่าข้อมูลอย่างที่บอกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเรายังไม่ทราบว่ามีหรือเปล่าเงินชดเชยตามกฎหมายเราคำนวณว่าน่าจะวันที่อายุ55เนี่ยน่าจะมีรายได้สักประมาณ 150,000 นะคะ10เดือนที่ได้รับชดเชยก็ประมาณ 1,500,000 ถ้า2ก้อนนี้รวมกันตรง 2,500 กับ 1,500 ก็จะได้ประมาณ2ล้านเป้าหมายท่องเที่ยวเราต้องการ3,200,000ปรับได้ปรับได้เพราะว่าเป้าหมายนี้สำคัญแค่ปานกลางแต่ถ้ามีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกอย่างก็จบ 6,000 ก็ไม่ต้องประหยัดนะคะก็ฝากกลับไปดูเรื่องนี้ว่ามีหรือเปล่านะคะแสดงว่าเคสนี้เนี่ยจริงๆเขาสามารถทำได้เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าอาจจะต้องปรับบางเรื่องบางเช่นเรื่องค่าใช้จ่ายเพื่อให้ออกมาแล้วในยามที่เกษียณเขาจะได้มีแรงแล้วก็มีเงินพร้อมที่จะดูแลคุณภาพชีวิตนะคะใช่อยู่อย่างมีความสุขนะคะแล้วที่ค้างกันไว้เมื่อสักครู่ค่ะเรื่องของพอร์ตนะคะพอร์ตเนี้ยเนื่องจากว่าอายุ42เราก็มองว่ารับความเสี่ยงได้ปานกลางนะคะก็เลยจัดพอร์ตมาให้3พอร์ตเป็นพอร์ตความเสี่ยงต่ำกลางแล้วก็สูงนะคะเพราะว่าในเป้าหมายเนี่ยมันก็จะมีระยะเวลาในช่วงที่สั้นๆเราก็ใช้พอร์ตความเสี่ยงต่ำถ้ายาวๆแล้วก็อาจจะไม่สำคัญมากหรือว่าสำคัญมากแต่ยาวเราก็ใช้พอร์ตความเสี่ยงสูงนะคะก็ตาม
ที่ขึ้นให้ดูที่ขึ้นให้ดูนะคะแต่ว่าเคสนี้ไงแนะนำเป็นลองดูเป็นพอร์ตความเสี่ยงแบบกลางค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเนื่องจากอายุ42แล้วระยะเวลาที่ทำงานก็อีกไม่กี่ปีนะคะก็ไม่อยากแนะนำให้เสี่ยงมากนะคะได้เลยค่ะแต่จริงๆวันนี้เวลาหมดโอเคค่ะยังได้ค่ะฝากคำแนะนำนิดนึงฝากคำแนะนำในเรื่องของอยากจะให้พิจารณาเรื่องของค่ารักษาพยาบาลหลังเกษียณเพราะเราไม่ทราบว่ามีหรือเปล่านะคะกับอีกอันนึงคือจัดทำพินัยกรรมนะคะถ้าหากว่าเกิดอะไรขึ้นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนที่อยู่ข้างหลังก็จะได้ไม่เดือดร้อนได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณพี่นกมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะดิฉันและทีมงานต้องขอลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ